นภัยแม่ผู้สูงอายุแก้ปัญหาดวงตาฝ้าฟางและปวดเข่าพอกตาด้วยยาเย็นและแป้งสมุนไพรพอกเข่าค่ะโรงพยาบาลหันคาจังหวัดชัยนาทใช้ผงฟ้าทลายโจรผสมไข่เป็ดใส่สำลีแล้วพอกตาทิ้งไว้15นาทีช่วยแก้ปัญหาดวงตาฝ้าฟางตามัวให้ผู้สูงอายุปั้นแป้งสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วยที่โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาวอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทมีการให้บริการรักษาแพทย์แผนไทยรักษาการดวงตาฝ้าฟางและอาการปวดหัวเข่าโดยวิธีการที่เรียกว่าพอกตาด้วยยาเย็นและแป้งสมุนไพรพอกเข่าเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องดวงตาและหัวเข่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถทำใช้เองเพื่อรักษาตนเองที่บ้านได้นางสยามนเพ่งอ่อนแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลหันคากล่าวว่าการรักษาดวงตาด้วยการพอกตาด้วยยาเย็นเป็นการใช้ผงฟ้าทลายโจร5กรัมผสมไข่ขาวไข่เป็ด1ฟองนำมาใส่ในสำลีแล้วนำมาวางไว้บนดวงตาประมาณ15นาทีจะช่วยแก้ปัญหาดวงตาฝ้าฟางตามัวความดันลูกตาสูงและปวดระบอกตาในผู้ใช้สายตามากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอาการไมเกรนบรรเทาอาการปวดลงได้ส่วนการใช้แป้งพอกเข่านางสาวดลฤดีปานดวงนักการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาวกล่าวว่าใช้น้ำสมุนไพรที่หมักโดยใช้ไพรขิงข่าขมิ้นชันตะไคร้การบูนเมนทอนพิมเสนน้ำปูนแดงน้ำเปล่าและแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวหมักไว้ประมาณ7วันจากนั้นนำน้ำสมุนไพรมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวหมากปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปพอกที่หัวเข่าประมาณ15นาทีจะช่วยรักษาอาการปวดเข่าบวมแดงและอาการร้อนอักเสบลงได้ค่ะทั้งนี้การรักษาแพทย์แผนไทยด้วยการพอกตาด้วยยาเย็นและแป้งสมุนไพรพอกเข่าผู้ป่วยสามารถผสมสมุนไพรและทำรักษาตัวเองที่บ้านได้หรือหากไม่สะดวกก็สามารถขอรับการบริการได้ที่โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาวอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทตามวันและเวลาราชการค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ